โอเคคราวนี้พาร์ทนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโจทย์บ้างนะหลังจากที่นะเราได้ตัวเนื้อหากันไปแล้วแต่แล้วคราวนี้เรามาลองดูในลักษณะของโจทย์ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เรื่องแรกก็คืออันนี้อยู่ในเรื่องของการคอนเวิร์ตนะคอนเวิร์ตพวก P F A G ทั้งหลายแหละนะก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เนี่ยจะให้คอนเวิร์ตเป็นแบบไหนแล้วก็ข้อมูลมีอะไรมาให้บ้างอย่างเช่นอันแรกเนี่ยนะ How much money would you save now นะก็คือต้องการที่จะเซฟเงินนะในปัจจุบันเท่าไหร่ก็อาจจะในลักษณะนะเก็บเงินได้ตังค์ก็ได้อันนี้ไม่ได้บอกว่าเอาไปฝากธนาคารอะไรด้วยนะหรือว่ามี interest rate นะก็อาจจะฝากธนาคารเอาไว้เท่าไหร่ไม่รู้แบบนี้ละกันนะเพราะว่าเขาบอกว่า if you promise นะ promise to repay the loan in the future 3 times ก็คือต้องการคืนนี่นั่นเองที่ยืมมาแล้วก็จะมีปีที่1อ่ะ 20,000 นะ 20,000 แล้วก็มี 40,000 ใน end of year 3นะก็คือมี 40,000แล้วก็ปีที่4ปีที่5ก็จะเป็นอีก คืน 60,000 นั่นเองแบบนี้เขาก็คือถามว่าตัว P เนี่ยเริ่มแรกสุดเนี่ยเท่าไหร่นะหรือในบางครั้งอาจจะมองว่าตรงนี้เรามองเป็นตังที่เรามีก็ได้นะเรามองเป็นตังที่เรามีก็ได้ตรงนี้เป็น P แล้วก็ตัว interest rate ที่เป็น 14% ก็คือดอกเบี้ยที่เราจะคืนนั่นก็ได้นะซึ่งตรงนี้อย่าไปกังวลเราแค่ต้องการ convert เฉยๆใช่มั้ยซึ่งตรงนี้ทั้ง3เส้นเรามองเหมือนตอนนี้เราอยู่ในปีที่0เราจะมองทั้ง3เส้นเนี้ยเป็นตัว F ทั้งหมดเลยนะอาจจะเป็น Apple 1 Apple 2แล้วก็ Apple 3แบบนี้เพราะนั้นเราก็แค่ convert กลับเป็น P ก็ 20,000 ตัวนี้ก็คือ5 P given F นะตัวนี้ 14% 1 period บวกกับ 40,000 นะ5 P given F 14% อันนี้3 periodแล้วก็บวกกับ 60,000 นะ 5P given F 14% 5 period เท่านี้จบนะซึ่งนะก็พวก factor อันนี้ก็เปิดดูในตารางเหมือนเดิมนะ 14% ถ้าไม่มีเราก็ต้องกลับไปดู factor ที่เราจะใช้ว่าอันเนี้ยเป็น factor ตัวนี้คืออะไรในลักษณะของเป็นอะไรนะ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n อะไรแบบนี้นะก็นะแค่ตั้งสมการแล้วกันนะแล้วก็เราก็สามารถที่จะนะเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะคำนวณตัวแฟกเตอร์ได้อยู่แล้วแหละนะนะตรงนี้จะมาทำในลักษณะของ cash flow ให้ดูว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นในลักษณะแบบนี้เราจะต้องเขียน cash flow กันยังไงลักษณะเป็นยังไงโอเคมาต่อกันที่อันนี้เอ่ยชานอนนะ plan to deposit money for his graduate study he start to deposit some amount of money at the end of the first year แล้วก็เอ่ย continually
for อ๋อก็คือฝากเท่ากันไปเรื่อยๆนะ first year 1 2 1 2 3 4 5 6นี่นี่ตรงนี้คือเขาฝากเท่าไหร่ไม่รู้นะ some money นะและเสร็จแล้วเขาก็มีการที่ฝากต่อเนื่องนะ continually for 6 years นะอย่างนี้ต่อมา he expect that they spend during 3 years ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่เขาฝากเนี่ยเขาคาดหวังว่าไอ้เงินที่เขาฝากเนี่ยเขาจะมาสามารถถอนมาใช้จ่ายได้นะก็คือเขาคาดหวังว่าไอ้ตัวค่าใช้จ่ายระหว่าง3ปีต่อจากเนี้ยนะหลังจากที่เขา graduate แล้วเนี่ยที่จะมีก็คือ 100,000 102,000 104,000เนี่ยที่จะมีในลักษณะของปีที่7ปีที่7ปีที่8แล้วก็ปีที่9นะที่ตรงนี้ก็คือเป็น 100,000 แล้วก็ 120,000 แล้วก็ 140,000 แบบนี้ปึ๊บๆเขาก็เลยถามว่าตอนที่เขาฝากเงินตรงเนี้ยที่เป็น A เนี่ยนะที่มี I เท่ากับ 4%ถามว่าเขาต้องฝากเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอกับรายจ่ายที่เขาจะไปเจอในอนาคตเนี่ยแสนแสนสองแสนสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คอนเวิร์ตกลับมาที่ในปีปัจจุบันก็ได้นะคอนเวิร์ตกลับมาในปีปัจจุบันแล้วเทียบว่าให้มันเท่ากันระหว่างเงินที่เขาฝากกับรายจ่ายที่เขาจะไปเจอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งก็คือในลักษณะของ0แล้วก็มี 100,000 ตรงนี้เราสามารถมองเป็นตัว G ก็ได้ก็คือเป็นตัว arithmetic gradient เพราะว่าเราจะเห็นว่าแสนแสน2แสน4มันจะเพิ่มขึ้นทีละ 20,000 นะแต่ถ้าเกิดเราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเราก็สามารถคอนเวิร์ตไปทีละเส้นได้ก็คือ 5P given F ไปเลย 4% 7 period ตรงนี้นะมันมาจากนะค่าใช้จ่ายลบกับเงินฝากต้องเท่ากับ0นะจะได้มันเพียงพอดีนะแล้วก็สามารถบวกด้วย 102 5P given F 4% 8 period บวกด้วย 104 5P given F 4% 9 period และลบกับ A 5P given A 4% ตรงนี้คือ6 period นะถ้าจำได้ก็คือหมายถึงว่าจาก A ถ้าเราอยาก convert A ให้กลายเป็น P มันจะกลับมาก่อนปีของเส้นแรกนะเส้นแรกตรงนี้อยู่ปีที่1เพราะฉะนั้น convert ไปมันจะได้อยู่ปีที่0พอดีก็คืออยู่ใน P นั่นเองเพราะฉะนั้นเรา convert ทุกอย่างกลับมาเป็น P ละเราก็สามารถหา A ได้ใส่แฟกเตอร์เข้าไป 5p given f 4% 7 period 8 period 9 period แล้วก็ 5p given a 4% 6 period ก็กดเครื่องคิดเลขแก้สมการจบแล้วแค่นี้หรือใครบอกว่าเนี่ยก็ข้อนี้ก็สามารถตั้งในลักษณะของค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินฝากก็ได้นะก็คือเราก็แค่ย้ายข้างตัวแฟกเตอร์ a เนี่ยที่คูณกับ 5p given a 4% 6 period เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เหมือนกัน
ตรงนี้ที่ใช้เป็นไฟล์ PMNF ของ3เส้นเพราะว่ามันมีแค่3เส้นนะก็ไม่ต้องไปแปลงให้มันเป็น G ให้มันยุ่งยากละกันก็ทำเป็นทีละเส้นนี่แหละง่ายกว่านะแล้วก็ตัวแฟกเตอร์มันไฟล์ PMNF มันง่ายที่สุดละในการมองโอเคอันที่3เป็นจริยา Invest นะก็25ล้าน5 year go with 3% of return ก็ในลักษณะของ I อ่ะแหละนะ 3% of return ตัวนี้ Now she plan to deposit all money to C bank นะก็คือหลังจากนั้นเขานำเงินทั้งหมดที่ได้จากการลงทุนตัวเนี้ยฝากไปที่ธนาคาร and she will withdraw money at the end of year นะตั้งแต่15 until 25 equally ก็คือจะถอนมาเท่าๆกันนะ how much money will she withdraw นะ according to this condition ก็คือถามว่าจะถอนเท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือมันมีในอดีตและปัจจุบันและอนาคตนั่นเองก็คือในลักษณะของมีปีที่0แล้วก็ย้อนความกลับไป5ปีก็จะมีปีลบ1ปีลบ2ปีลบ3ปีลบ4และปีลบ5ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปี1ใช่ไหมซึ่งไม่มีอะไรแต่นี่ตรงนี้ที่เริ่มมีก็คือปี15ปี16ปี17จนถึงปีที่25นั่นเองนะเขาต้องการถอนเงินออกตรงนี้นะที่เท่าๆกันและสิ่งที่ต้องระวังก็คือตรงนี้มันมี rate of return อยู่2ตัวด้วยกันก็คือ1ก็คือ 3% กับอีกอันนึงคือ 4.25% ซึ่งตรงนี้เป็น 4.25% เพราะว่านี้คือจากแบงค์4ละแต่ก่อนหน้านั้นที่ไปลงทุนเอาไว้ก็คือจะเป็น 3% เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังดังนั้นขอแบ่งโดยใช้สีฟ้านี่ตรงนี้แล้วก็ invest ลงไปนะตรงนี้ก็คือเป็น 25M เสร็จแล้วก็จะได้กลับมาในปีที่0แล้วก็เอาเงินทั้งหมดในปีที่0ไปไอ้นี่อีกรอบนึงนะก็คือตอนได้กลับมาแล้วก็ลงทุนต่อเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดช่วงแรกก่อนคิดช่วงแรกก่อนก็คือตรงนี้ก่อนว่าเราได้ตังกลับมาเท่าไหร่เราถึงจะรู้ว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่อันไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเราถ้าตัวเราอยู่ณตำแหน่งตรงนี้ถ้าเส้นไปอยู่ทางซ้ายมือของตัวเราเส้นนั้นคือ P เห็นไหมถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่ที่0ก็ตามเราก็จะบอกว่า0เนี่ยคือปัจจุบันนี่เป็น present ใช่ไหมส่วนลบ5มันคือ past ใช่ไหมมันคืออดีตแต่เวลาที่เราจะยึดเราดูว่าตัวเราอยู่ไหนเส้นอยู่ซ้ายมือหรือขวามือของตัวเราถ้าเส้นอยู่ซ้ายเราถือว่าเส้นนั้นเป็นตัว P ตัว present แทนนะแต่ถ้าเกิดเส้นอยู่ขวามือของตัวเราเราจะนับว่าเส้นนั้นคือฟิวเจอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงแรกตัว25ตัวนี้คือ P นะเพราะฉะนั้นเราจะหา F ใน F ปีที่0ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือเป็น25 5F given P 3% 5 period นะนับ1 2 34และ5 5ปีเรียนแบบนี้
แปลว่าเราจะรู้แล้วว่าเส้นที่เราลงทุนเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยเส้นสีแดงตัวเนี้ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ F0 ตัวนี้ด้วยเพราะว่าได้ตังมาเท่าไหร่ตรงสีเขียวมันจะเท่ากับสีแดงก็คือเราเอาไปลงทุน all เห็นปะเพราะเขาบอกว่า now she plan to deposit all money นะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ตรงนี้ปุ๊บเราเอาตัวนี้ไปลงทุนต่อแล้วเสร็จแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าเขาจะทำการถอนที่เท่ากันตั้งแต่ปีที่15จนถึง25ถ้านับดีๆตัวนี้มี11ปีนะตัวนี้มีทั้งหมด11 period นะ15ถึง25มี11 period นะนะหรือก็คือ11 year นั่นเองนะเพราะนั้นเราจะ convertตัวเงินลงทุนไปหา A หรือเราจะ convert A กลับมาเป็น present ตัว P0 ก็ได้อันนี้ได้เหมือนกันนะแต่สิ่งที่ ต่างกันแค่ตัว factor ที่เอามาคูณสมมติว่าอันนี้จะเปลี่ยน convert นะตัวข้างหลังทั้งหมดกลับมาอยู่ข้างหน้านะสมมติเราจะ convert กลับมาข้างหน้าที่ P0 ตัวนี้ ถ้าเราใช้แฟกเตอร์ไฟ p given a นะเราจะได้ p ที่ปี14ก่อนไฟ p given a 4.25% 11 period เห็นไหมตรงนี้อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าตัวannual word ตัว annual ตัวนี้การที่เราจะ convert มาเป็น p มันจะได้ก่อนเส้นแรก1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันจะได้แค่นะมันจะย้อนกลับมาทั้งหมดได้แค่ปีที่14เท่านั้นเองเห็นไหมตรงนี้เสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วก็คือตอนนี้ตัวเราอยู่ปีที่0แปลว่าเราจะเห็นเส้น14เนี่ยอยู่ทางขวามือของเราฝั่งขวามือเพราะฉะนั้นตัว P14 ตัวเนี้ยจะถูกมองเป็น F เห็นไหมถ้าเกิดเราจะ convert กลับมาเป็นปีที่0ก็จะเป็น P0 จะมีค่าเท่ากับตัว P14และคูณกับแฟกเตอร์ phi p given f 4.25% 14 period เพราะว่าจากปีที่14กลับมาปีที่0มันก็คือ14 period พอกลับมาที่0แล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นตัว p ที่0กับ f ที่0มันจะต้องเท่ากันนั่นเองเห็นไหม2ด้านนี้จะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือ25 5f given p 3% 5 period จะต้องมีค่าเท่ากับ p14 ใส่เลยก็คือ a 5 p given a 4.25% 11 period และคูณกับ5 p given f 4.25% 14 period ตรงนี้ไปเปิดแฟกเตอร์ถ้าไม่ได้ก็ใช้สูตรหาแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแทนค่าก็จะมีตรงนี้แฟกเตอร์นี้1ตัวแฟกเตอร์นี้อีก1ตัวและแฟกเตอร์นี้อีก1ตัวทำการแก้สมการหา A จบแล้วแค่นี้สิ่งที่น่าจะสร้างความลำบากก็คือตรงด้านขวานั่นเองก็คือกว่าจะย้อนกลับมาที่0ได้มันต้องผ่านไปปีที่14ก่อนแล้วค่อยโยกไปที่14กลับมานั่นเองหรือถ้าเกิดใครอยากจะแปลงไอ้ตัว f f0 น่ะหรือ p0 นั่นแหละไปหา a ก็จะต้องโยกมาปีที่14ก่อนแล้วถึงจะใช้ factor phi a given p ได้อันนี้ก็คือในอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือโยกก่อนโยกไอตัว25เนี่ย f given p ตัวนี้ 3% 5 period ตัวนี้คือปีที่0
โยกไปก่อนก็คือ 5F given P 4.25% 11 period อ่ะ14นะตัวนี้14 period เพราะว่าโยกไปปีที่14ก่อนพอโยกไปปีที่14ปุ๊บแล้วค่อยคูณกับ factor คือ 5A given P 4.25% 11 period ก็คือคราวนี้แตกออกเป็น A ทั้งหมด11เส้นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่จะแบบที่1หรือแบบที่2ก็ได้เหมือนกันมาดูอันนี้อันนี้มีทั้งหมดคือ3กลุ่มด้วยกัน3กลุ่มกลุ่มแรกคือ A ที่เท่ากับ 5,000กลุ่มที่2มี 10,000 12,000 13,000 ตรงนี้สามารถมองเป็น G ได้เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ 1,000 นั่นเองและสุดท้ายก็คือ 15,000 อีก3เส้นตรงนี้เขาต้องการคอนเวิร์ตทั้ง3กลุ่มนี้กลับมาเป็น P ให้หมดนะเพราะฉะนั้น P ในกลุ่มที่1ตัวนี้เป็น A เป็น A แปลว่าเราก็จะใช้ตัวแฟกเตอร์คือ 5,000 นะ 5P given A นะ 12% 3 period แต่ถามว่าตรงนี้มันกลับไปเป็น P 0หรือยังก็ยังเพราะว่ามันจะทั้งหมดจะกลับมาที่เส้นที่1บอกแล้วก่อนหน้าไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคูณด้วยแฟกเตอร์คือ 5P given Fเพราะว่าพอแฟกเตอร์แรกเนี่ยจนคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะกลับมาปีที่1ไงแล้วเราอยู่ที่0เราก็จะมองไอ้เส้นตัวสีน้ำเงินที่ออกมาใหม่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมองเป็น F ก็เลยใช้แฟกเตอร์คือ 5P given F 12% 1 period ตรงนี้นี่คือของสีฟ้าตรงนี้คือกล่องอะไรเอ่ยตรงนี้ 5,000 เนี่ยคูณกับแฟกเตอร์ 5P given A ตัวนี้คือกล่องสี่เหลี่ยมต่อมาเรามาดูที่สีเขียวสีเขียวถ้าเกิดเรามองเป็น G การทำ G ตัวนี้มันจะเป็น arithmetic gradient ก็คือบวกเพิ่มในลักษณะที่เท่ากันเป็น arithmetic gradient เพราะฉะนั้นสูตรของมันคือเราจะต้องตัด A ก่อนก็คือในใช้เส้นแรกในการตัดนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเส้นแรกในการตัดก็คือหมื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงสีเขียวเนี่ยในปีที่5ปีที่6ปีที่7เนี่ยจะแบ่งเป็น2อันก็คือเป็น A ที่เท่ากับ 11,000 กับ G ที่เป็น 1,000 กับตรงนี้เป็น 2,000 ก็คือเป็นในลักษณะของเป็นตัว G บวกกัน2อันนี้เพราะฉะนั้นของ G เวลาที่เราใส่แฟกเตอร์อย่างเช่น A ก็คือ11,000 5P given A 12% 3 period ตัวเนี้ยก็จะกลับมาในปีที่4แทนก็คือมันจะได้ในปีที่4และบวกกับ 1,000 5P given Gสิบสองเปอร์เซ็นต์สามพีเรียดนับตั้งแต่เส้นแรกนะไม่ใช่นับแค่อุ้ยพันสองพันสองเส้นไม่ใช่นะอันนี้ซึ่งทั้งคู่มันจะกลับมาในปีที่สี่ทั้งคู่ก็คือมันจะยึดตามอันเดิมนะ
แล้วก็ย้อนกลับไป1ปีก็คือตอนนี้เส้นแรกมันอยู่ปีที่5แปลว่าถ้าเกิดคอนเวิร์ตเสร็จหมดแล้วมันจะอยู่ในปีที่4ซึ่งในปีที่4มันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ต้องมีการคูณอีกก็คือไฟล์ p given f 12%แล้วก็4 period ตรงนี้นะตรงนี้คือได้ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ทำให้เราต้องไฟล์ p given f ก็คือย้อนกลับไปในจากปีที่4ย้อนกลับไปในปีที่0แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็ในลักษณะเดียวกันนะก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันทำเหมือนกับตัวเซตแรกมันก็จะกลายเป็น15,000ไฟล์ p given a 12% 3 period และคูณกับไฟล์ p given f 12%ตรงนี้จากเส้นแรกเป็น8มันจะย้อนกลับมาในเส้นที่7ตรงนี้ตัวนี้ก็เลยจะต้องย้อนกลับไปอีก7 period นะตัวนี้นะตัวนี้ทั้งหมดก็คือเดี๋ยวลากเกินถึงแค่ factor แรกมันจะมาหยุดที่ตรงปีที่7แล้วก็ convert กลับนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเปิด factor แทนค่าคิดเลขจบแค่นั้นเองอันนี้ก็จะวุ่นวายมากกว่าเดิมตรงที่ว่าเขาถามว่า A ของ cash flow เนี้ยเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ A ตรง 1,000 ตรงนี้ไม่ใช่นะคือเขาจะบอกว่าให้เราเปลี่ยนตัวนี้ทั้งหมดให้กลายเป็น A แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็มีทางเลือกก็คือเราอาจจะตีกลับไปเป็นปีที่0ก่อนแล้วค่อยจาก0ทำเป็น factor ออกมา10ปีที่เท่ากันก็ได้นะหรือจะไปที่ปีที่10แล้วค่อยย้อนกลับมาเป็น A ทั้งหมดเท่ากันก็ได้แบบนี้แต่โดยปกติเราก็จะเคยชินกับการที่เราตีไปที่0ใช่ไหมเราก็คือจะหา P ก่อนแล้วกันนะก็คือหา P 0ก่อนก็ไล่เลยแฟกเตอร์ก็จะมี 1,200 2อันแล้วก็ 2,000 1อันก็พันสองไฟล์ p given f 12% 2 period อันนี้เอาตัวได้ก่อนนะพันสองไฟล์ p given f 12% 4 period แล้วก็บวกกับ 2,000 ไฟล์ p given f 12% 10 period ตอนนี้เงินได้ต่อมาเงินเสียบ้างเงินเสียก็จะมี1,000 ก็คือลบ 1,000 ไฟล์ p given a 12% ตัวนี้4เส้น4 period แต่มันย้อนกลับมาได้แค่ปีที่1เพราะฉะนั้นต้องคูณแฟกเตอร์ไฟล์ p given f 12% 1 period ด้วยตรงนี้ต่อมา 2,000 1,700 1,400 1,100 เราจะเห็นได้ว่ามันถูกลบทีละ300มันก็คือมองเป็นตัว arithmetic gradient นั่นเองโดยที่ตัว g เป็นลบ300เพราะฉะนั้นตรงนี้จะถูกแยกออกเป็น2อันก็คือเป็น 2,000 ก็คือเส้นแรกไฟล์ p given a 12% 4 period นะแล้วก็อันนี้ใส่วงเล็บดีกว่าแล้วมันต้องลบกับตัว gradient ของมันก็คือลบ300โอ้ไม่พอตรงนี้ลบกับ300ไฟล์ p given g 12% 4 period ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดแฟกเตอร์จะถูกโยกมาเป็นปีที่5เราก็เลยต้องมีไฟล์ p given f 12% 5 period อีกรอบหนึ่งเพื่อกลับไปเป็น p 0หลังจากนั้นเราค่อยเทคแฟกเตอร์ของเราก็คือ a ของเราจะเท่ากับ p 0ไฟล์ a given p 12% กี่ period ก็คือตรงเนี้ยมันแตกออกที่เท่ากันก็คือ10 period นั่นเองแล้วเราต้องไปหา t 0ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาคูณเพิ่ม
ตรงนี้อีกแฟกเตอร์หนึ่งก็จะจบต่อมาอันนี้บ้างนะฮะอันนี้ก็คือในลักษณะเดียวกันเห็นไหมพอร์ตภาพ invested in direct sale business 6 years ago detail as shown in the table below ก็คือเขานะมีการลงทุนนะ6ปีที่แล้วแล้วก็ลงทุนตามนี้นะ she expect that her business increase in value by 18% per year. Now, Santilat interest to take over her business. ก็ต้องการที่จะซื้อธุรกิจตัวนี้เลย. How much does she sell? ก็คือจะขายเท่าไหร่ในปัจจุบัน. เพราะฉะนั้น cash flow ไม่มีอะไรยากเลย. ก็เป็นลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1แล้วก็0ก็จะมีลงทุน200,000ปีที่4ไม่ต้องลงทุนตรงนี้อันนี้ก็จะมี250,000 350,000แล้วก็450,000ง่ายก็คือได้ตังค์เท่าไหร่ก็นั่นแหละขายเท่านั้นแหละดังนั้นในทางเดียวกันก็คือตัวเราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสีแดงทั้งหมดจะมองเป็นตัว P นะจะมองเป็นตัว P แล้วตัวเราคืออยู่ปีที่0จะมองเป็น F แทนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะคอนเวิร์ตกลับมาในปีที่0เลยก็ได้หรือจะคอนเวิร์ตกลับไปเป็นปีที่ลบ6ก่อนก็คือมองถ้าเกิดเรามองแล้วตัวเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะมองเป็น P ก็ได้ก็คือย้อนสีแดงกลับมาเป็น P ก่อนแล้วค่อยโยนกลับมาปีที่0ก็คือเป็น F นั่นเองก็ได้นะถ้าเกิดถามความคุ้นชินเราก็อาจจะคุ้นชินกับการที่เรามองว่าตัวเราอ่ะอยู่ปีที่ลบ6ก็ได้ก็คือเริ่มลงทุน6ปีที่แล้วเลยก็ได้แบบนี้นะซึ่งมันมีค่าเท่ากันไม่ต้องตกใจไปว่าแบบเฮ้ยเราจะมองยังไงแล้วค่ามันจะแตกต่างกันไหมมีค่าเท่ากันนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเวิร์ดเป็น P เนี่ยทำบ่อยละเดี๋ยวคราวนี้จะเวิร์ดกลับมาเป็น F บ้างว่าความแตกต่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือไอ้200,000 2 เส้นเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรเลยนะเราตั้งเลยว่าแบบ F ที่0เนี่ยมี5เส้นเวิร์ด5เส้นตามแบบแฟกเตอร์เลย 200k 5F given P เลยก็ได้อย่างเงี้ยนะ 18% 6 period บวก 200k เหมือนกัน 5F given P 18% 5 periodอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดคราวนี้บอกว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนทำยังไงว่าถ้าเกิดเรามองเป็น A ได้ไหมหรือมองเป็น G ได้ไหมนะซึ่งตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือในตอนที่เราคิดเนี่ยมันมีแต่ convert มาเป็นตัว Pหมดเลยนะถ้าเกิดเราดูขอหาแฟกเตอร์ก่อนแฟกเตอร์เห็นป่ะแฟกเตอร์ของเราถ้ามันเป็นตัวอาริทเมติกเกเดียนนี่อาริทเมติกเกเดียนจะไม่มีสูตร5f given gเห็นไหมเห็นไหมไม่มีสูตร 5F given G เพราะฉะนั้นตัวข้อนี้ของเราถึงเราจะมองออกว่ามันเป็น
เรามองตัวหลังตรงเนี้ยเฮ้ยมันเป็นอาริทเมติกเกเดียนนี่มันเพิ่มขึ้นทีละ100,000แต่เราก็ไม่สามารถกลับมาเป็น f ได้นั่นเองเห็นไหมดังนั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเวิร์ดไปข้างหน้าก่อนเราเวิร์ดไปข้างหน้าไปตกที่ลบ4ก่อนก็ได้แล้วค่อยคูณแฟกเตอร์ย้ายกลับมาเป็นปีที่0ก็ได้อันนี้นะหรือจะคอนเวิร์ตทีละเส้น3เส้นกลับมาเป็นตัว f เลยก็คือแต่ละเส้นเนี่ยคูณด้วยไฟ f given p 18%แล้วก็นับตามพีเรียดของมันนะอย่างไอ้ตรง250,000ก็จะเป็น3พีเรียด350,000ก็จะเป็น2พีเรียดแล้วก็450,000จะเป็น1พีเรียดก็ได้แบบนี้นะดังนั้นอันนี้นะก็อยู่ที่ว่าแบบไหนซึ่งไม่ต่างกันนะถ้างั้นก็ย้ายทีละเส้นเลยก็ได้ครับนี้ phi f given p 18% 2 period และ450,000 phi f given p 18% 1 period อันนี้คือวิธีการที่ถึกที่สุดง่ายที่สุดไม่ต้องคิดอะไรมากอวดทีละเส้นแบบนี้คราวนี้เรามาดูข้อถัดไปกันบ้างบอกว่า two cash flow of saving shown in the diagram below are equivalent in f ก็คือหมายความว่า f ทั้งสองฝั่งเนี้ยทั้งสอง cash flow เนี้ยมีค่าที่เท่ากันนะแล้วก็ให้หาว่า x เป็นเท่าไหร่ก็คือในตัว cash flow ที่2นะว่า x ที่เห็นในตั้งแต่ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7เนี่ยตรงเนี้ยเป็น x เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็ให้หา f ว่ามันเท่าไหร่ซึ่งมันต้องหาอยู่แล้วแหละไม่งั้นเราไม่สามารถบอกได้ไงว่านี่มันเป็นเท่าไหร่เพราะว่า cash flow ที่1เนี่ยมันให้ทุกอย่างมาครบครันตั้งแต่ตรง A ที่เป็น150นะก็ครบแล้วก็ A ที่เป็น600ตรงนี้ก็ครบโอเคมาดูที่ตัว cash flow แรกถ้าเกิดเราต้องการหา F นะเราบอกอุ้ยตรงนี้มันเป็น A นี่ถ้างั้นไฟ A given F เลยดีไหมเรามาลองดูกันว่าถ้าเกิดเราใช้แฟกเตอร์ตัวไฟ A ไฟ F given A จะเกิดอะไรเกิดขึ้นf จะมีค่าเท่ากับ150 phi f given a นะ 3% 5 period โหยสบายหวานหมูคำถามถามว่าแล้วเวิร์ดมาแล้วเนี่ยได้ f ที่ช่องไหนนะถ้า a convert กลายเป็น p จะอยู่เส้นหน้าจะอยู่หน้าเส้นแรก1ปีแต่ถ้าเกิดเราใช้เปลี่ยน A convert A กลายเป็น F มันจะตกอยู่ที่เส้นสุดท้ายแปลว่ามันจะตกที่เส้นนี้เห็นไหมมันจะตกในปีที่5คือเรารวบหมดเลยเนี่ย5เส้นเนี้ย5เส้นเนี้ยมาเป็นเส้นที่5เส้นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้ไปปีที่10เราก็ต้องมีการคูณแฟกเตอร์ด้วยก็คือphi f given p เพราะฉะนั้นตัวเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตั้งแต่ปีที่5จนถึงปีที่10ก็นับ1 2 3 4 5นะ 3% 5 period อันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้อง convert ตัว600เหมือนกันก็บวกด้วย600 phi f given a 3% 1 2 3 4 4พีเรียดแต่อยู่ตรงไหนอยู่ปีตามเส้นสุดท้ายก็คือปีที่9นั่นเองตรงนี้ทั้งหมดจะมาอยู่ปีที่9เราก็ต้องคูณด้วยแฟกเตอร์ phi f given p 3% 1พีเรียดนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เราก็คำนวณออกมาเราจะได้ค่า f ตัวนี้แหละซึ่ง f ตัวนี้จะกับ f ด้านขวามือตัว cash flow number 2ตัวนี้มันก็จะต้องเท่ากันนะเสร็จแล้วคราวนี้ตัว cash flow ตัว number 2ตัวนี้
เราจะเห็นได้ว่าเขาให้มาเป็นในรูปแบบของตัว arithmetic gradient นะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปตัว arithmetic gradient ไม่มีสูตร phi f given g เพราะฉะนั้นเราต้องทำการ convert มาเป็น p ก่อนแล้วค่อยโยก p กลับไปเป็น f นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะ convert ทั้งหมดนี้ให้กลับมาอยู่ใน p ที่2นั่นเองเห็นไหมเพราะว่าตามสูตรการ convert แล้วเนี่ยตัว arithmetic gradient ก็จะอยู่เหมือนตัว a อะมา p ก่อนหน้าของเส้นแรกเนี่ยอยู่1 period ตัว arithmetic gradient ตัวนี้ก็ต้องตัดด้วยเส้นแรกก่อนเส้นนะเส้นซ้ายสุดไม่จำเป็นว่าจะต้องน้อยที่สุดนะตัดตามเส้นแรกเสมอแต่ถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นตัว g ก็แค่เป็นบวกแต่ถ้าเกิดเราค่ามันติดลบนะตอนคิด a ก็คือเส้นแรกเหมือนกันแต่ตัว g จะเปลี่ยนเป็นติดลบแทนนั่นเองเพราะฉะนั้น f ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ x phi p given a 3% นะ1 2 3 4 5 5 period บวกกับ200 phi p given g 3% 5 period เช่นกันแต่ตรงเนี้ยมันยังอยู่ปีที่2ไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้งหมดต้องคูณด้วยแฟกเตอร์คือ phi f given p 3% จากปีที่2ไปปีที่10ก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 8 period นั่นเองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแก้สมการหาค่า x ได้ก็คือจับไปเท่ากับตัว f ของ cash flow number 1นั่นเองใช่ไหมรูปแบบเดียวกันนะอันนี้ก็คือเหมือนกันเขาบอกว่า two cash flow are equivalent in p ก็คือ p ที่เท่ากันนะอย่างนี้ phi x and f นะว่า f เป็นเท่าไหร่ด้วยนะซึ่งสองอันนี้มัน equivalent อยู่แล้วก็คือค่า x ตัวนี้ก็คือเป็นอะไรเอ่ยเป็น annual เป็น annual value เป็น annual worth นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะอันนี้ก็จะเป็นแบบลดก็คือเป็น p มีค่าเท่ากับ 5,000 นะ phi p given a 5% 5 period และลบกับนะเห็นว่าตัวเกรเดียนของมันก็คือ 1,000 phi p given g 5% 5 period ตรงนี้ก็จะกลับมาเป็น p ละเพราะว่าในปีแรกเนี่ยมันอยู่ที่1เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปมันก็จะอยู่ปีที่0ละ ซึ่งอีกอันนึงก็จะเป็น phi p phi เท่ากับ x phi p given a เพราะว่า x ตัวนี้มันเท่ากันหมดทุกเส้นนะก็ 5% ตัวนี้จะกลายเป็น6 period แทนมี6เส้นหลังจากนั้นเราจะเอา2สมการนี้มาเท่ากันนั่นเองก็คือเราสามารถแก้สมการหา x ได้แล้วนั่นเองแล้วเขาบอกว่าโจทย์ต้องการหา f ด้วย f ก็จะเท่ากับ p ก็ phi อันไหนทั้งคู่นั่นเองก็จะมี phi f 5เนี่ยก็คือ p เป็นเพราะว่า f เขาไม่ได้บอกว่าอันไหนก็เลยหาทั้ง2อันละกันphi f given p นะ 5% 5 period กับ f 6ก็คือ p ที่หามาได้ phi f given p 5% 6 period ในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือ convert ไป convert มาให้เห็นเป็นไอเดียนะว่าตรงนี้ขอละในเรื่องของตัวแฟกเตอร์ละกันก็แล้วก็ไม่ได้คิดเลขให้ดูนะเพราะว่าเชื่อว่าแค่เปิดแฟกเตอร์แล้วก็กดเครื่องคิดเลขนะแบบนี้นะโอเคนะก็ตรงนี้เป็นตัวคอนเวิร์ตก่อน
ล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูในเรื่องของตัว interest แล้วก็เป็นบทถัดไปโอเคพบกันใหม่คลิปหน้า